ที่โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิชิราวุธนะคะก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะโรงเรียนมหาวิชิราวุธนะคะนักเรียนในโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิชิราวุธได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ค่ะที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาดร.จินาพรสังทองผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิชิราวุธได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2567โดยมีนายรังสีรัตนปราการนายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ของโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิชิราวุธโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความตระหนักความซาบซึ้งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระคุณแม่ทั้งแม่ของตนเองและแม่ของแผ่นดินให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนรวมทั้งเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทยตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัวให้มีความสุขอย่างเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนชั้นประถมวัย I Love My Mummy การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาขับร้องประสานเสียงเพลงเรารักแม่กิจกรรมเดิน Catwalk คู่แม่ลูกในชุดคุณแม่4ภาคเกมหันษาคู่แม่ลูกเกมทำท่าตรงกันข้าม Hand and Feet of Scott Game